ญทั้งในแล้วก็นอกวงการของออสคิริบูลนั้นมาร่วมฟังสวดอภิธรรมวันแรกคนนั้นล้นออกมาจากศาลา2ของวัดเขมาพิตารามเลยทีเดียวนะคะขณะที่ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นภรรยาและลูกสาวของออสคิริบูลก็เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าออสคิริบูลกำชับไม่ให้บอกใครเรื่องอาการป่วยนะคะเพราะกังวลว่าทุกคนนั้นจะเป็นห่วงค่ะสำหรับบรรยากาศงานศพนะคะบรรยากาศเรื่องของบรรยากาศงานศพของออสคิริบูลวันนี้ที่ศาลา2วัดเขมาพิตารามราชวรวิหารล่าสุดนะคะจะเห็นได้ว่าทางด้านของเหล่าคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงนอกวงการจำนวนมากเนี่ยก็เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายฟังสวดอภิธรรมแด่นายรณชัยถมยาปริวัฒน์อดีตนักร้องนำวงคิริบูลศิลปินนักร้องชื่อดังที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสมองในวัย57ปีพิธีสวดนั้นเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 18:30 นาทีที่ผ่านมาค่ะส่วนเมื่อช่วงบ่ายนะคะไปดูบรรยากาศค่ะบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความเศร้าโศกนะคะเศร้าโศกรวมไปถึงอาลัยหลังร่างของออสคิริบูลเคลื่อนมาถึงศาลา5วัดเขมาพิตารามราชวรวิหารมีคนทั้งในแล้วก็นอกวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับมาร่วมพิธีรดน้ำศพจำนวนมากโดยใช้เวลารดน้ำศพนานกว่า1ชั่วโมงนะคะทำให้ครอบครัวต้องขออนุญาตยุติพิธีรดน้ำศพทั้งที่ยังมีคนต่อแถวอยู่จำนวนมากเพราะว่ากลัวว่าจะกระทบกับพิธีกรรมอื่นๆด้วยหลังเสร็จพิธีรดน้ำศพค่ะทางเจ้าหน้าที่นำร่างของออสคิริบูลลงบรรจุในหีบศพท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและเพื่อนสนิทก่อนที่จะย้ายหีบศพมาที่ศาลา2เพื่อรอประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมนะคะทางด้านของนางสาวประภัสราและนางสาวชมนวันถมยาปริวัฒน์ภรรยาและลูกสาวของออสคิริบูลที่ยังอยู่ในอาการโศกเศร้านะคะเปิดเผยว่าออสคิริบูลเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งมากต่อสู้กับโรคร้ายมาตั้งแต่ปี2559แต่จะสั่งเสียตลอดนะคะว่าไม่ให้บอกใครเพราะไม่อยากให้ใครรู้แล้วก็กลัวทุกคนนั้นเป็นห่วงค่ะขณะที่นางสาวชมนวันหรือว่าน้องเอิร์กนะคะลูกสาวนั้นล่ำให้บอกกับทีมข่าวว่าพ่อน่ะมีความหวังตลอดค่ะว่าจะหายจากอาการป่วยจึงไม่เคยสั่งเสียอะไรจากนี้ตัวเองจะให้พ่อเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการมอบความรักและความสุขให้กับคนอื่นซึ่งคำสอนของพ่อที่จดจำมาตลอดก็คือให้ทำในสิ่งที่รักและใช้สิ่งที่รักไปสร้างความสุขให้กับคนอื่นซึ่งก็จะทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขแล้วก็ส่งต่อความสุขให้คนอื่นด้วยไปฟังเสียงภรรยาและลูกสาวของออสคิริบูลที่ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะพี่ออสคือจริงๆพี่ออสเป็นมาตั้งแต่ปี59ผ่าตัดพี่ออสเริ่มจากมะเร็งปอดผ่าตัดปอดตั้งแต่ปี59ค่ะแต่ว่าก็อาการมันก็คงที่โรคมันไม่ได้ลุกลามไปไหนจนมาต้นปีนี้นะคะมันเริ่มจากปลายปีที่แล้วก่อนโรคมันมาที่สมองพี่ออสผ่าสมองไป2ครั้งแล้วพอมาเดือนเมษาพี่ออสก็เริ่มสุดลงโรคมันเริ่มลุกลามมากขึ้นนะคะก็เริ่มสุดแต่เริ่มสุดมากๆไปคือเดือนมิถุนาค่ะก่อนพี่ออสจะเสียได้ประมาณ3วันเนี่ยก่อนจะเข้าโรงพยาบาลรอบนี้ค่ะพี่ออสแบบคือตอนนี้พี่ออสมีอาการสับสนทางสมองเพราะว่ามะเร็งมันไปที่สมองแบบพี่ออสร้องออกมาเป็นเพลงเหมือนตัวเองกำลังขึ้นคอนเสิร์ตอยู่อะค่ะแต่ว่าไม่ได้ร้องออกมาเป็นเพลงเป็นแบบภาษาที่เราฟังไม่รู้เรื่องแต่เรารู้ว่าเขาร้องเพลงอยู่แล้วเขาก็มีแบบโบกไม้โบกมือจะให้แฟนเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคือที่สุดแล้วอะค่ะพี่ออสเขาเกิดมาพี่ให้กับทุกคนมีแต่เป็นห่วงทุกคนเขาไม่เคยนึกถึงตัวเขาเองเลยอะเหมือนคุณพ่อเองก็ไม่ได้คิดว่าเหมือนตัวเองจะสุดลงหรือว่าจะไปคุณพ่อก็จะมีทุกครั้งที่เข้าออกโรงพยาบาลนะคะพ่อก็จะมีหวังตลอดว่าเดี๋ยวก็จะต้องหายแล้วนะจะลุกขึ้นมาวิ่งเล่นวิ่งกลับไปเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้พูดถึงการแบบสั่งเสียในลักษณะนั้นไว้ไม่ใช่แค่เป็นคุณพ่อแต่ว่าเป็นคนที่หนูอยากเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตในการทำทุกๆอย่างให้เหมือนเขาอยากแค่คนอื่นอยากรักคนอื่นอยากสร้างความสุขให้คนอื่นเหมือนกับที่คุณพ่อเคยทำเลยนะคะโดยครอบครัวกำหนดตั้งสวด
อภิธรรมศพเป็นเวลา7คืนนะคะตั้งแต่วันที่17ถึง23ตุลาคมส่วนวันชาปนกิจนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะกว่า6ปีนะคะที่ทางด้านของออสคิริบูลได้ต่อสู้กับโรคร้ายด้วยความหวังว่าจะชนะอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่รักษาอาการป่วยด้วยมะเร็งปอดรวมไปถึงมะเร็งกระดูกเนี่ยหายไปแล้วครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่วงการบันเทิงนะคะได้สูญเสียอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงแฟนคลับของวงคิริบูลด้วยซึ่งทางไทยรัฐทีวีนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณออสคิริบูลด้วยค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดค่ะวิมลวรรณธรรมภักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ